ังหวัดลพบุรีครับร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีจัดงานสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรีครับนางเพชรรัตน์เลิศรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในการเปิดงานสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรีภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดการบริโภคอาหารปลอดภัยตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรีประจำปีงบประมาณ2566โดยมีเกษตรจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนภาคเกษตรกรภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าจากนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีต่างๆเช่นการส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าเกษตรการส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นผลิตสินค้าให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานสากลและตรงกับความต้องการของประชาชนนะครับการส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นมีการแปรรูปสินค้าเกษตรในรูปแบบและวิธีการต่างๆการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีวัฒนนวัตกรรมและองค์ความรู้อย่างเหมาะสมการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดตลอดจนการใช้กลไกการตลาดสินค้าเกษตรพร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพื่อรองรับในการแข่งขันนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในอาชีพรวมถึงความเป็นอยู่นะครับและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สำหรับกิจกรรมภายในงานก็ประกอบไปด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัยของเกษตรกรจาก11อำเภอการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการฝึกอาชีพการตรวจสอบสารตกค้างในสินค้าเกษตรสารปนเปื้อนในอาหารและการจัดนิทรรศการการเรียนรู้ด้านการเกษตรเป็นต้นครับ